ุณตู่แฟรี่แอร์เรียลคาร์มาสเตอร์นะคะวันนี้คุณตู่มาสอนท่ามาเพกาซัสนะคะหรือว่าเพกาซัสโทสซึ่งมานี้นะคะเป็นเทพในเป็นม้าในเทพนิยายกรีกนะคะจะเป็นม้าตัวอ้วนสีขาวนะคะแล้วก็มีปีกบินนั่นเองค่ะมาเริ่มท่านะคะท่านี้เป็นท่ากลางท่าดังนั้นสะบัดท่าให้เรียบร้อยก่อนเราจะขึ้นท่าจากท่าพีชเจนโทสนะคะหรือว่าท่านกพิราบหลับหัวนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากไปที่ท่านกพิราบปรับหัวนะคะคือดูจากฮุบด้วยขาขวาส่งขาซ้ายไปด้านหลังนะคะท่านี้คือ Pigeon Inversion Pose นะคะหรือว่าท่านกพิราบปรับหัวหลังจากนั้นซิทอัพค่ะจับท่าด้านซ้ายนะคะดึงตัวขึ้นค่ะตอนนี้ต้องคลี่ท่านะคะสามารถดึงตัวขึ้นนิดนึงเหยียดขาออกใช้มือขวานะคะดึงท่าออกให้การเป็นผืนนะคะดึงเยอะหน่อยเพื่อให้เท้าเราเนี่ยไปอยู่ที่กลางท่านะคะแล้วใช้เท้าซ้ายเนี่ยทิ่มเข้าไปตรงกลางท่าเสียบเข้าไปดึงตัวขึ้นนะคะให้ท่ากลางออกแล้วฮุกเข่าขวาดูนะคะปลดเข่าขวาออกมาฮุกอินไซด์เอาท์ไต่ขึ้นแล้วแทงเข่าม้วนขึ้นไปค่ะจับท่าการออกคอยเท้าและปูอันนี้คือท่าเพกาซัสโพสนะคะหรือว่าท่าม้าเพกาซัสนั่นเองค่ะโอเคโอเคเอ็นหลังเลยขี่ขาออกอีกเราค่อยๆเหยียบขาออกสวยมือจับท่าก่อนเทตัวไปด้านซ้ายของเรานะคะด้านซ้ายเหมือนจะนอนหงายนะคะเพื่อปลดล็อกขาขวาออกขาขวาแล้วเอาเท้าขวาไปคู่กับซ้ายในท่าจะได้ท่ามือวางเข่าสองข้างแล้วพลิกตัวไปด้านขวาป้อมตัวด้านขวาปลดล็อกขาซ้ายวางมือที่พื้นแล้วถึงตัวตั้งลงโอเคอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะคะด้วยรักและติดๆกูจบแฟรี่ค่ะ